การโจมตีอนาคตใหม่อย่างหนักหน่วงเป็นประเด็นยังไงนะครับอย่าลืมว่าจากนี้ไปนั้น20ิพฤศจิกายนอนาคตใหม่จะ,ะเผชิญมรสุมการเมืองครั้งใหญ่นะครับคดีธนาธรซึ่งสังคมใช้คําว่าถือหุ้นสื่อทั้งที่จริงริงสิ่งที่ธนาธรโดนนั้นเป็นเรื่องของการถือหุ้นนิตยสารซึ่งไม่ได้ทําอะไรแล้วในวันที่มีการเลือกตั้งนะครับแต่ก็มีการสร้างวัฒกรรมนี่คือการถือหุ้นสื่อซึ่งผิดกฎหมายของผู้สมัครรับเลือกตั้งนั้น20พฤศจิกาจะมีการตัดสินในสารธรรมนูญถ้าคดีนั้นตัดสิน มีการลงโทษธ,ธนาทรมีคำถามว่าจะลงโทษแค่ไหนตัดสิทธิ์แค่ธนาทรหรือไม่ตัดสิทธิ์แล้วจะนำไปสู่การยุบพักหรือไม่ซึ่งตามกฎหมายยุบไม่ได้อยู่แล้วด้วยเรื่องนี้แต่ความเชื่อคนไปแบบนี้นะครับคดีอาญาจะตามมาหรือไม่ถ้ามีคดีอาญาตามมาธนาทรจะไม่ได้โดนแค่ตัดสิทธิ์แต่จะโดนเรื่องอื่นได้เปล่ามันเป็นลูกระนาดนะครับที่เป็นโดมิโนโจะลามไปทั่วเพราะ,ะนั้นบรรยากาศณนะเวลานี้ถึง2ี่สิบพฤศจิกายนจะเป็นบรรยากาศของการขยี้ธนาทรและทําทุกวิถีทางให้อนาคตใหม่นั้นส่วนเซรวนเล ล้มเหลวและเสียจังหวะด,ด้านความชอบธรรมทางการเมืองน,นะครับการเลือกตั้งที่นคนปรปฐมหากผลเป็นแบบหนึง่งมีปัจจัยมีความกระทบกระเทือนต่อคดีหรือไม่นั้นน่าจะมีความมีความน่ากังวลในมุมของอนาคตใหม่นะครับเรื่องของอนาคตใหม่นะเวลานี้นับตั้งแต่เกิดการลงมตินะครับพรบง,งบประมาณหรือพระราชกำหนดโอนกำลังพลและโอนงบประมาณไปยังหน่วยรักษาพระองค์นั้นทำให้อนาคตใหม่เผชิญ วิกฤตทางการเมืองต่างๆในพักและนอกพักอย่างกว้างขวางนะครับการเกิดปรากฏการงูงเห่าคุณกวินนาททำให้เกิดกระแสว่าอนาคตใหม่นะเวลานี้ระส่ำระสายอย่างหนักมีความเคลื่อนไหวของอดีตผู้สมัครสอสอของพักจำนวนมากซึ่งออกมาโจมตีแกนนำพัก ว่าทำตัวเป็นอภิสิทธิชนทําตัวเป็นกวนนักเรียนนอกทำตัวเป็นคนซึ่งไม่ฟังความเห็นของคนอื่นและทำตัวเป็นคนซึ่งไม่มีความเป็นประชาธิปไตยในพักอย่างที่ทุกคนคาดหวังกันนะครับนอกจากนั้นก็มีการขับเคลื่อนกระแสการลาออกจากพัก อ,อดีตผู้สมัครสอสอ,อดีตนักการเมืองท้องถิ่นซึ่งอยากจะลงเลือกตั้งท้องถิ่นในานามพักนะครับเกิดความระส่ำระสายในแง่ภาพที่เกิดกับสังคมอย่างกว้างขวางแม้กระทั่งคุณศรีนวลบุญลือเองซึ่งในช่วงหนึ่งถือว่าเป็นดาวรุ้งพุ่งแรงที่สุดของอนาคตใหม่นะครับเป็นสสหน้าใหม่ซึ่งชนะเบอร์ใหญ่ที่เชียงใหม่ได้คะแนนสูงสุดเป็นอันดับหนึ่งของประเทศนั้นก็เกิดกระแสข่าวลือขึ้นมาหลังจากคุณศรีนวลถูกมีภาพจับได้ว่าบุกเข้าทำเนียบไปพบกับคุณอนุทิน ของพักภูมิใจไทยนะครับคุณศรีนวลบอกว่าไปพบเพื่อปรึกษาหาลือเรื่องการของบประมาณทำโรงพยาบาลแต่ภาพที่ปรากฏในสื่อบางแห่งคือเป็นเรื่องของการเตรียมตัวจะย้ายพักนะครับเพราะฉะนั้นทุกเรื่องเกี่ยวกับอนาคตใหม่ในเวลานี้ถูกกระแสสืส่อชี้นำไปว่าเป็นเรื่องของการผูกก่อนเป็นเรื่องของการใกล้จะล่มสลายทั้งหมดนะครับคุณศิระเจนจาคะซึ่งเคยมีบทบาทในการ ขับไล่ฝ่ายค้านออกนอกประเทศนั้นก็ออกมากดดันอีกเรื่องหนึ่งนั่นคือเรื่องที่อนาคตใหม่พยายามจะเสนอให้คุณธนาธรเป็นกรรมธิการวิสามันงบประมาณนะครับเรื่องนี้ทุกคนที่พอจะรู้เรื่องกฎหมายเข้าใจตรงกันว่าการเป็นกรรมธิการงบประมาณวิสามันนั้นเป็นเรื่องซึ่งใครๆก็สามารถเป็นได้ไม่จําเป็นไม่จําเป็นต้องเป็นสอสอแต่คุณศิระเจนจาคะมีความหัวหมอไปบอกว่าถึงธนาธร ไม่ได้เป็นสสก็ไม่มีสิทธิ์เป็นกรรมธิการวิสามันเพราะว่าตอนนี้ธนาทรยังมีสถานภาพของการถูกระง,งับการปฏิบัติหน้าที่สสอ,อยู่เพราะฉะนั้นจะอ้างว่าธนาทรเป็นประชาชนแล้วมาเป็นกรรมธิการวิสามันนั้นไม่สามารถเป็นได้นะครับล่าสุดมีการปั่นกระแสต่อว่าคุณสุชาติตันจเจริญรองประธานสภาผู้แทนราษฎรก็เสนอความเห็นไปยังคุณชวนหลีกภัยว่าธนาทรไม่สามารถเป็นกรรมธิการวิสามันด้านงบประมาณได้นะครับ เหตุผลทั้งกฎหมายคืออะไรปรากฏว่าเหตุผลทั้งกฎหมายไม่ชัดเจนแต่เป็นการอ้างอย่างลอยๆว่าเป็นเรื่องของความไม่เหมาะสมนะครับแต่อย่างไรก็ตามเรื่องนี้เป็นข่าวซึ่งน่าจะเกิดจากการปั่นของสื่อบางกลุ่มมากกว่าเพราะคุณสุชาติไม่ใช่คนที่ออกมาพูดเรื่องนี้และโดยตัวคุณสุชาติเองนั้นเป็นคนที่มีมารยาททางการเมืองน่าจะรู้ว่าเรื่องแบบนี้ไม่ใช่เรื่องที่รองประธานสภาผู้แทนราษฎรจะมาพูดส่งเดชโดยไม่มีการ เป็นหลักเป็นฐานทั้งกฎหมายนะครับในแง่กฎหมายมีรายงานข่าวบอกว่าฝ่ายกฎหมายของสำนักเลขาสภาผู้แทนราษฎรเสนอความเห็นไปแบบนี้วัฒนาทรสามารถเป็นกรรมธิการวิสามันงบประมาณได้เพราะว่าก่อนหน้าน,นี้เคยมีสอสอที่ถูกศาลสั่งให้พ้นสมาชิกภาพสอส ก็ถูกแต่งตั้งให้เป็นกรรมธิการวิสามันโคต้าบุคคลภายนอกได้นะครับเพราะฉะนั้นสำนักเลขาสภาผู้แทนรัษฎรเขามีฝ่ายกฎหมายและฝ่ายกฎหมายของสำนักเลขาสภาผู้แทนรัษฎรเขาบอกว่าธนาธรเป็นกรรมธิการวิสามันได้เหตุผลที่ธนาธรเป็นได้เพราะว่าในอดีตเคยมีสอสทึ่งศาลสั่งให้พ้นสมาชิกภาพแล้วเนี่ยก็เป็นกรรมธิการวิสามันโคต้าบุคคลภายนอกได้ เพราะฉะนั้นในเมื่อเคยมีสอสอซึ่งผลสมาชิกภาพเป็นได้แล้วทำไมธนาธรซึ่งยังไม่พ้นถึงจะเป็นไม่ได้นะครับเพราะฉะนั้นทั้งหมดนี้คือปฏิบัติการจิิยิทยาที่จะขย่มธนาธรขย่มอนาคตใหม่ให้พินาศย่อยยับตัวละครที่ออกมาลมถล่มธนาธรอ,อีกกลุ่มหนึ่งนะครับก็คือพักพลังประชารัฐระดับจะใช้คําว่าปลายแถวก็รุนแรงเกินไปแต่ใช้คําว่าเป็นพลังประชารัฐกลุ่มโนเนมแล้วกันนะครับ คุณสนธิยาสวัสดีไปยื่นหนังสือให้กก,กตยุบพักอนาคตใหม่เนื่องจากอนาคตใหม่จะลงโทษคุณกวินนาทเนื่องจากมีพฤติกรรมการลงคะแนนที่ไม่เป็นไปตามมติพักอนาคตใหม่จะลงโทษคุณกวินนาทถูกต้องหรือไม่นั้นเป็นเรื่องระหว่างคุณกวิน,นาทกับอนาคตใหม่แต่ปรากฏว่า คุณสนทิยาสวัสดีซึ่งเป็นพลังประชารัฐระดับที่ไม่ได้เป็นสสด้วยซ้ําไปยื่นเรื่องให้ยุบอนาคตใหม่สนทิยาสวัสดีเป็นใครนะครับถ้าท่านผู้ชมจน,นจำกันได้สนทิยาสวัสดีเป็นคนซึ่งในช่วง15มีนาคม2 5 6 1ขณะที่ธนาทรและระยุท์ประกาศตั้งพรรคอนาคตใหม่นั้น คุณสนทิยาตั้งองค์กรซึ่งไม่เคยมีใครได้ยินใช้ชื่อว่าสมาพันธ์ประชาชนตรวจสอบรัฐไทยไปยื่นหนังสือถึงกกตเหมือนการเรียกร้องให้มีการระง,งับการจัดตั้งอนาคตใหม่นะครับอ้างว่าอุด,ดมการณ์ของอนาคตใหม่นั้นทําลายระบบประชาธิปไตยทําลายระบบการปกครองาพาดพิงไปถึงการที่ปยิยบุตรแสงกหนกคุณเคยแสดงความเห็นเกี่ยวกับมาตรา1นึนึในานามคณะนิติราชอาไวไย้เพราะฉะนั้นสนทิยาสวัสดีซึ่งในช่วงที่ธนาทรและ ปิยบุตรเริ่มก่อตั้งอนาคตใหม่เคยเสนอให้มีการห้ามตั้งอนาคตใหม่ไปแล้วนะครับและตอนนี้อนาคตใหม่ได้สอสอเข้ามาเกือบ80ดคนสนทิยาสวัสดีคนเดิมแปลงร่างเป็นสมาชิกพักพลังประชารัฐเสนอให้กกตยุพักอนาคตใหม่โดยอ้างว่าอนาคตใหม่ไปลังแกคุณกวินาทนะครับนั่นก็เป็นเรื่องที่เกิดขึ้นในปัจจุบันเพราะฉะนั้นทิศทางการเมืองในเวลานี้เป็นบรรยากาศที่กลไกลต่างๆของพักพลังประชารัฐ พยายามจะปิดล้อมพยายามจะดับธนาธรอ,อย่างเข้มขน้นกระแสข่าวว่าคุณสุชาติตันเจริญไม่ให้ธนาธรเป็นกรรมธิการงบประมาณวิสามันนั้นมาจากข่าวของคนใกล้ชิดคุณสุชาติ ซึ่งเป็นสมาชิกพรรคพลังประชารัฐคุณศิรัเจนจาคะซึ่งจะไปยื่นไม่ให้กรกตเป็นกรรมธิการงบประมาณนั้นก็มาจากาพรรคพลังประชารัฐคุณสนทธิยานซึ่งจะไปยื่นให้กรกตยุบอนาคตใหม่อีกครั้งหนึ่งนั้นก็เป็นสมาชิกพรรคพลังประชารัฐเพราะฉะนั้นบรรยากาศณนะเวลานี้จนถึงเดือนพฤศจิกายนจะเป็นบรรยากาศที่กลไกทุกอย่างของพรรคพลังประชารัฐจะ ยื่นคำร้องจะบีบคั้นต่างๆให้ธนาธรไม่เหลือความชอบธรรมอีกต่อไปเพื่อให้เหตุการณ์นในวันที่20พฤศจิกายนเป็นแบบที่ถูกใจพลังประชาชนและถูกใจฝ่ายต่อต้านอนาคตใหม่มากที่สุดด้วยมาคุยกันต่อช่วงหน้าเรื่องพลควันะครับแล้วในรายการออนไลน์คุยกันต่ออีกช่วงนึงครับสิงค์คอร์ปอเรชั่น